สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูปิ่นจะมารีวิวทีละต้นนะคะวันนี้นะคะหนูปิ่นจะมารีวิวเศรษฐีเรือนในนะคะทุกคนนี่นะคะคือเศรษฐีเรือนในของหนูปิ่นนะคะเศรษฐีเรือนในของหนูปิ่นเนี่ยเขานะคะจะมีพื้นใบตรงกลางนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนขอบๆเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่นะคะเขาก็จะไม่มีลำต้นนะคะคือมีลำต้นนิดเดียวนะคะเขาเนี่ยจะมีลักษณะใบแบนนะคะแล้วก็ยาวแล้วก็แหลมนะคะทุกคนเศรษฐีเรือนในนะคะเขาเนี่ยเป็นไม้มงคลนะคะเวลาคือถ้าทุกคนอยากขยายพันธุ์เขานะคะเขาจะมีเป็นเหมือนก้านออกมาเป็นยาวๆออกมานะคะแต่นี่ของหนูปิ่นยังไม่ออกมานะคะเขาจะมีเป็นเหมือนก้านยาวๆออกมานะคะแล้วก็จะมีเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะแล้วก็ตรงใต้พวงเขาเนี่ยจะมีแบบจะมีเป็นสีเอ้ยเป็นรากนะคะตรงใต้พวงของเขานะคะจะเป็นรากนะทุกคนหนูปิ่นแนะนำว่าเวลาเขามีพวงออกมาแล้วเนี่ยอย่าพึ่งตัดไอ้นี่ก้านเขาออกนะคะให้เอาพวงเขาเนี่ยไปใส่กระถางคือใส่กระถางให้มันติดกับต้นใหญ่เลยนะคะใส่เป็นระยะเวลา1เดือนก็คือรดน้ำปกติทำอะไรปกตินะคะใส่ระยะเวลา1เดือนให้รากเขาติดนะคะให้รากเขาติดยึดแน่นก่อนนะคะเราค่อยตัดออกนะไม่งั้นเขาอาจจะรากเขาอาจจะไม่ติดดินแล้วก็เขาอาจจะเฉาตายได้นะคะอันนี้ตอนหนูปิ่นเอามาครั้งแรกเขามีต้นอยู่ต้นเดียวนะคะอันนี้เขาแตกหน่อมาใหม่นะคะเขาแตกมาอีก2ต้นนะคะก็เลยมีอยู่3ต้นนะคะตอนแรกมีอยู่ต้นเดียวเองนะคะทุกคนเศรษฐีเรือนในของหนูปิ่นเนี่ยมีอายุอยู่3เดือนนะคะทุกคนเขานะคะจะชอบแดดลำไรนะคะ รดน้ำนะคะก็ให้รดวันละครั้งนะคะถ้าอยู่ในที่มืดเขาก็อาจจะตายได้นะคะแต่ถ้าแสงสว่างมากเกินไปเขาก็อาจจะเฉาตายได้นะคะถ้าแสงสว่างมากก็โดนได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนปุ๋ยเนี่ยหนูปิ่นแนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะทุกคนนี่นะคะคือปุ๋ยละลายช้านะคะทุกคนปุ๋ยละลายช้าเนี่ยหนูปิ่นแนะนำอย่าใส่ใกล้ต้นเขานะคะถ้าใส่ใกล้ต้นเขาเนี่ยต้นเขาอาจจะเน่าได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเขามีความเค็มนะคะทุกคนส่วนดินเนี่ยหนูปิ่นแนะนำให้ใส่ดินปลูกผสมกับมูลไส้เดือนนะคะทุกคนใครนะคะที่สนใจเศรษฐีเรือนในนะคะเดี๋ยวหนูปิ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูปิ่นก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกับหนูปิ่นใหม่ในต้นไม้ต้นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย